็สวัสดีครับไม้ริมทางชาแนลนะครับก็อย่างชื่อคลิปเลยนะครับพอดีผมไม่อยู่บ้าน2วันนะกลับมาต้นบอนสีกวนอูของผมโดนตัวอะไรตัดก็ไม่รู้ขาดเป็นเวิร์กนะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะต่อเดี๋ยวจะการนะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับว่าเป็นตัวอะไรผมพยายามหาแล้วนะแต่ผมก็ไม่รู้หาตัวไม่เจอไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรแต่ว่าเขาเหมือนแบบเขาทิ้งขี้ไว้นะเหมือนแบบเขาเป็นก้อนกลมๆอย่างเงี้ยแบบนี้เลยก้อนกลมๆแบบนี้เลยก็ถ้าใครรู้ว่าเป็นตัวอะไรนะรบกวนช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับอันนี้ผมหาตัวไม่เจอจริงๆครับยังไงถ้าใครรู้ว่าเป็นตัวอะไรก็รบกวนคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับแล้วก็ขอวิธีป้องกันด้วยครับเพราะไม่ได้โดนกัดแค่ต้นกวนอูต้นเดียวนะครับยังมีต้นแบบต้นเล็กๆครับเบบี้อย่างเงี้ยครับที่โดนกินเหลือแต่ก้านนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเบบี้ฮกหลงครับกินเหลือแต่ก้านเลยเนี่ยพวกเนี้ยกวนอิมก็โดนนะแล้วก็เนี่ยเพชรพิรุณก็โดนกัดเหมือนกันนะกินเหลือแต่ใบอย่างเงี้ยผมพยายามหาตัวที่อยู่กับตะป่าในที่ผมเบบี้ที่ผมเลี้ยงไว้เนี่ยหาตัวเขาไม่เจอครับกินเหลือแต่ก้านนะภายในแค่วันเดียวคืนเดียวผมไม่อยู่บ้านนะก็พยายามหาอยู่นะแต่ผมก็หาไม่เจอยังไงถ้าใครรู้ก็รบกวนช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับขอวิธีป้องกันด้วยนะครับเพราะสำหรับใครที่รู้แล้วคอมเมนต์บอกก็จะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเพราะว่าผมหาทางไม่เจอจริงๆไม่เห็นตัวเขาครับถ้าเห็นตัวก็พอจะเดาได้บ้างครับอันนี้ผมหาไม่เจอเลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ